ที่มาพระราชวังสรานรมของตำแหน่งพระเจ้าหลวงรัชกาลที่4โปรดให้พระยาบุรุษรัฐราชพันลบสร้างพระราชวังขึ้นในพระราชอุทยานสรานรมซึ่งเคยเป็นที่ตั้งเดิมของตึกดินเพื่อเตรียมการตามพระราชดำริที่ว่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมขุนพินิจประชานาถรัชกาลที่5ทรงผนวดแล้วจะทรงมอบพระราชสมบัติแล้วพระองค์จะเสด็จขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นพระเจ้าหลวงเพื่อเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินแต่รัชกาลที่4ได้เสด็จสวรรคตเสียก่อนรัชกาลที่5จึงเคยให้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระอนุชาในการรอสร้างวังบุรพาและยังเคยเป็นศาลาว่าการกระทรวงการต่างประเทศและยังใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและตลอดรัชสมัยของรัชกาลที่6ใช้บริเวณแห่งนี้เป็นที่จัดงานฤดูหนาวมาโดยตลอดอีกด้วย